โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับมาอยู่กันในโหมดประชันกิลด์นะครับก็ในซีซั่นใหม่นะครับซีซั่นนี้มีชื่อว่าห้องวงกดแก้วนะครับโอเครู้สึกว่าในประชันกิลด์ซีซั่นนี้เหมือนอย่างที่ทราบเนาะก็คือเหมือนเอามาจากอีเวนต์นี้เลยนะครับเป็นอีเวนต์ห้องวงกดแก้วจากตรงนี้แหละนะครับจากเนี่ยที่เราเล่นในปัจจุบันนะครับโอเคสำหรับอารีนานะครับที่ผมจะเล่นเป็นอารีนาแรกนะครับก็จะเป็นอารีนาที่เป็นอารีนาที่4แล้วผมเล็งไว้แล้วนะครับเซตในอารีนาที่4นะครับผมก็จะใช้ตามนี้เนาะมีคุกกี้แวมไพร์กับรสสมุนไพรนะครับเพชรก็เป็นหางไม้โอ๊กนะครับสมบัติก็3ชิ้นนี้นะครับโอเคไปกันเลยครับด่านก็จะเป็นตามนี้นะครับด่านในอารีนาที่4โอเคผมจะไม่ลืมละใส่สมบัติรองเท้าตัวตลกมาบางทีลืมตลอดเลยฮะลืมกระโดดรู้สึกว่าประชันกิลซีซั่นนี้นี่จะไม่มีอาหารชาวกิลประจำซีซั่นนี้นะก็เท่ากับว่าเราก็ต้องใช้อาหารหลักนะครับอาหารหลักที่มันมีอยู่แล้วอะค่ะเมื่อกี้โดดไปทีนึงด่านตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยที่มันมีไม้ตรงนี้ฮะนั่นไงเรียบร้อยชนแสดงว่าตรงนี้น่าจะแบบไม่ต้องกระโดด2สเต็ปเปล่าต้องลองเล่นใหม่ฮะThank you.
อ๋อนี่ไงโหลดอย่างนี้ฮะอ๋อด่านนี้ผมเคยเล่นเนี่ยด่านสุดท้ายมันจะมีแมวมีกระต่ายอะครับมันอยู่ด่านไหนนะผมจำไม่ได้แล้วอยู่ในโหมดชิงถ้วยปะถ้ามีใครจำได้คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหน่อยนะฮะว่าเหมือนเคยเล่นในโหมดไหนสักแห่งอะอย่ากระตุกสิครับอ่ะเพชนไม่เป็นไรเพราะว่าเลือดมันจะหมดละจังหวะดีแล้วเมื่อกี้โอเคประมาณ625ล้านนะครับสำหรับอารีนาที่4นะครับโอเคก็เปิดประเดิมซีซั่นใหม่นะครับในอารีนาที่4นะฮะอ่ะในคลิปหน้านะครับผมจะไปเล่นอารีนาอะไรนั้นนะครับก็ติดตามชมกันได้ในคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะสำหรับโหมดประชันกิลนะครับอ่ะสำหรับคลิปก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ